สวัสดีครับชาว FPS Thailand แล้วก็ชาวพี่แว่นพาเจ๋งครับ11มาแล้วแสดงว่าใกล้ที่จะลงตลาดจริงๆแล้วถ้าทีมงานทำแบบนี้ก็คือแบบเป็นโปรโมชั่นเติมเชลนะฮะก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแลกแป๊บหนึ่งก็คือเดี๋ยว ID พี่แว่นวาสนาดีนะวาสนาดีแต่ไม่เคยเปิดอะไรได้เลยอ้าวใครเปลี่ยนพาสวะเนี่ยอ้าวติดอะไรป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาละเอาละระทึกละรีเฟซก่อนต้องให้ใส่โค้ดแล้วฮะล็อกอินได้ละโอ้โหมีกี่แคชเนี่ยมี300แคชแลกเท่าไหร่ก็ได้นะนี่แลก75แล้วกันคอนเวิร์ตคุณต้องการแลกนี้แล้วมันก็ต้องให้เลือกเมเนเจอร์ครับอันแรกของพี่แว่นนะ DSJ ใช่ป่าวะใช่ยินดีด้วยคุณได้ปี2011ดับ200นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวถอยไปก่อนปี2011เนี่ยตัวที่ดีๆก็คงจะไม่พ้นอิบบาฮิโมวิชโรนัลโด11ก็เก่งกุน11ก็เก่งครับเมสซี่ก็เก่งนะร็อบเบนวิดิตฟองลิเบอรี่มีใครอีก11เก่งลูนี่ก็ได้อยู่ครับเตเบสด้วยแต่ตัวที่เด่นที่สุดก็คงไม่พ้นอิบราฮิโมวิชที่เป็นอิบบาที่แพงที่สุดนะฮะเป็นอิบบาที่แพงที่สุดโอ้ได้การ์ดมาแล้วฮะเดี๋ยวสกรีนช็อตไปแป๊บหนึ่งนะหน้าตาของการ์ด11เป็นอย่างนี้เองพอการ์ด11มาตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับหมดหมายถึงที่นี้ก็คือหมดทุกปีละเท่าที่ควรจะมีนะฮะอ่ะกดโอ้อิบบามาไล่ตามสแตทมาเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับตามสแตทฮิโดนี่82นะเมสซี่82นะฮะโอเค3ใบของพี่แว่น3ใบของพี่แว่นครับใบแรกครับเปิดมาเป็นฟองลิเบอรี่ครับเปิดมาราคา1.3 ล้านเลยนะเฮ้ยได้ลิเบอรี่เลยว่ะโอ้ลิเบอรี่นี่ตามเว็บสแตทเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4 5อันดับที่6โอ้เดี๋ยวนะนี่เปิดมาราคาไม่บั๊กเลยนะมาใบที่2ฮึบอุ๊ยดาวิดบีย่าหลักล้านครับ1.8 ล้านดาวิดบีย่าดาวิดบีย่าโอ้เปิด2ตัวได้หลักล้านหรือว่าปี11มันหลักล้านอยู่แล้ววะหลอกให้กูดีใจมาใบที่3ครับอิบบาอยู่ไหนใบที่3เปิดมาปุ๊บ 800,000 ครับเรมี่ครับโอ้โหไม่รู้ว่าเจ๊งหรือเปล่าแต่แลกไปแค่75เชลอ้าวลืมปิดโปรแกรมไอ้เกี่ยวกับทำเซิร์ฟเวอร์แม่งตัดกูออกจากเซิร์ฟเวอร์แล้วโอเควันนี้ไม่มีไรพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนครับก็ถือว่าถ้าแพ็คปี2011เปิดมาก็น่าจะจัดหนักกันอีกรอบนึงนะพี่แว่นไม่ได้ใช้แฮกนะพอดีใช้โปรแกรมเกี่ยวกับทำเซิร์ฟเวอร์มาเลยแฮกชิลมันเจอนะผมโอเคลืมปิดโอเคครับวันนี้พี่แว่นพาเจ๊งแล้ว FPS แลนด์ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ